มีโรคบางโรคนะครับของคุณผู้หญิงซึ่งรักษาด้วยยาแล้วมันไม่หายครับปรากฏว่ามาใช้การฝังเข็มแล้วมันหายได้เช่นปวดประจำเดือนนะครับหรือว่าเป็นซิสที่รังไข่ซึ่งขนาดยังไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดแล้วเรามาใช้การผ่าตัดรักษาได้แล้วถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับเรื่องมีบุตรด้วยนี่ก็สำคัญครับเราสามารถใช้การฝังเข็มเนี่ยมาช่วยทำให้การตั้งครรภ์ง่ายขึ้นการจะเราจะมีบุตรเนี่ยจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงใช่ไหมครับฝ่ายชายเราก็ใช้การฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลของคุณผู้ชายให้มีการสร้างน้ำอสุจิที่มากขึ้นให้ตัวอสุจิแข็งแรงขึ้นส่วนสำหรับฝ่ายหญิงก็เราก็ใช้การฝังเข็มเนี่ยไปช่วยทำให้ระบบประจำเดือนของคุณผู้หญิงให้มาปกติทำให้ไข่ตกปกติแล้วก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกของคุณผู้หญิงเนี่ยหนาตัวดีเหมาะสมกับการฝังตัวของตัวอ่อนอีกทีนึงครับมีโรคบางโรคนะครับของคุณผู้หญิงซึ่งรักษาด้วยยาแล้วมันไม่หายครับปรากฏว่ามาใช้การฝังเข็มแล้วมันหายได้เช่นปวดประจำเดือนนะครับหรือว่าเป็นซิสที่รังไข่ซึ่งขนาดยังไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดแล้วเรามาใช้การผ่าตัดรักษาได้แล้วถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับเรื่องมีบุตรด้วยนี่ก็สำคัญครับเราสามารถใช้การฝังเข็มเนี่ยมาช่วยทำให้การตั้งครรภ์ง่ายขึ้นการจะเราจะมีบุตรเนี่ยจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงใช่ไหมครับฝ่ายชายเราก็ใช้การฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลของคุณผู้ชายให้มีการสร้างน้ำอสุจิที่มากขึ้นให้ตัวอสุจิแข็งแรงขึ้นส่วนสำหรับฝ่ายหญิงก็เราก็ใช้การฝังเข็มเนี่ยไปช่วยทำให้ระบบประจำเดือนของคุณผู้หญิงให้มาปกติทำให้ไข่ตกปกติแล้วก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกของคุณผู้หญิงเนี่ยหนาตัวดีเหมาะสมกับการฝังตัวของตัวอ่อนอีกทีนึงครับ